าดูข้อ24กันเลยนะคะโครงสร้างข้อใดไม่สอดคล้องกับชนิดของสัตว์ในตารางข้อ1คิดนี่ของจิ้งจกข้อ2เฟรมเซลในพานาเรียข้อ3เนฟริเดียมในไส้เดือนดินข้อ4มาพิเกียนทูบูในมดแล้วก็ข้อ5คอนแทคไทเวคิโอในดาวทะเลนะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูกันก่อนเลยสังเกตเนาะสังเกตซิมีคิดนี่เดี๋ยวขยับหน่อยดีกว่าเห็นหมดเลยจะได้เห็นหมดเลยเนาะโอเคมีคิดนี่เฟรมเซลล์เนฟริเดียมมาพิเกียนทูบูแล้วก็คอนแทคไทเวคิโอเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายเนาะการขับถ่ายหมดนี่เลยเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายหมดเลยซึ่งถามว่าอวัยวะขับถ่ายของพวกสัตว์เลื้อยคลานก็คือพวกจิ้งจกเนี่ยเป็นไตถูกแล้วหรือยังคำตอบคือถูกแล้วเนาะพานาเรียมีเฟรมเซลล์อันนี้ถูกไหมถูกก็คือพานาเรียพวกหนอนตัวแบนเนาะจะมีเฟรมเซลล์เป็นอวัยวะที่ช่วยในการขับถ่ายนะคะส่วนเนฟริเดียมก็คือเหมือนเปรียบได้กับไตของคนแต่ว่าดันเป็นไตของไส้เดือนดินซึ่งอันนี้ก็ถูกแล้วเนาะช่วยในการขับถ่ายเนาะมาบิเจียนทูบูในมดเป็นอะไรมดเป็นแมลงมีมาบิเจียนทูบูก็ถูกแล้วถามว่าดาวทะเลกับคอนแทคไทเวคิโอเนี่ยถูกไหมไม่ถูกต้องตอบข้อ5เพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนแทคไทเวคิโอเนี่ยพบในอะมีบาพารามีเซียมเนาะไม่ใช่ในดาวทะเลนะคะโอเคเนาะ